วัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว eBay ทุกคนนะคะตอนนี้พี่เอเนี่ยไลฟ์กันสดๆที่ JJ มอสวนจตุจักรกันเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่เอก็มาทำ Data Mining สัญจรให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ต้องขอกล้องเลนส์นะคะเดี๋ยวเพจะไลฟ์กับทุกคนดูนะว่าวันนี้เนี่ยเพมาทำ Data Mining ที่สวนจตุจักรกันแล้วก็มีร้านอยู่1ร้านนะที่อยากจะแนะนำทุกคนเลยค่ะเพราะว่าสินค้าในร้านชิ้นนี้เนี่ยเป็น niche market เป็นสินค้าที่ตลาดของชาวต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจกันนะคะแล้วก็จะมี product สินค้าอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเดี๋ยวพี่เอแป๊บนึงนะพอดีว่าพี่เอจะได้ใส่เลนตัวนึงก่อนนะเป็นเลนวายแล้วก็เลนวายเนี่ยทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศของร้านแล้วพี่เออยากให้ทุกคนเนี่ยมาอุดหนุนร้านนี้กันนะคะเพราะว่าเป็นฝีมือของคนไทยเรานี่เองแล้วก็สินค้าเนี่ยราคาไม่แพงเลยค่ะเราสามารถจับต้องได้แล้วเราก็สามารถทำกำไรได้ดีบน eBay เลยนะคะโอเคเห็นไหมเดี๋ยวทุกคนจะมาเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราทักทายความสวยงามของเจ้าของร้านค่ะบ๊ายบายเห็นไหมเจ้าของร้านน่ารักมากค่ะแล้วก็ร้านนี้ชื่อว่าร้านภูตะวันนะคะนี่ร้านภูนี่ใช่ของใช้ได้ดีนะคะอ่ะน้องทั้งสองคนน้องอะไรนะคะน้องต้องตากับน้องแตนค่ะโอ้โหอู้กับเมืองน้องต้องตากับน้องแตนนะคะนี่เขาอ่ะเป็นคนเหนือนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำสินค้าอะไรให้กับเพื่อนๆบ้างคะอ่ะแนะนำยากจังเลยอ่ะเพราะว่าใช้ดีทุกตัวค่ะเพราะว่าสินค้าของเราเป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติเลยใช่เป็นธรรมชาติพี่เอขอตัวนี้หน่อยสิมันอยู่ตรงไหนอันนี้ตัวนี้เหรอคะใช่นี่ทุกคนดูเดี๋ยวพี่เอแผนให้ดูนะเห็นข้างๆไหมการันตีเลยซื้อสินค้าที่นี่ใช่ได้นะคะเราจบแล้วนะคะแล้วก็นี่360นะคะมีสินค้าส่งออกด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เอจะมาดูสินค้าตัวนึงนะซึ่งถ้าทุกคนเคยทำ Data Mining นะคะจะรู้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ส่งออกด้วยนะคะแล้วก็อยู่ไหนนะโอเคนี่เลยสองตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราแนะนำการตัวนี้เนี่ยจะขายดีมากเพราะว่าเป็นไหมใช่ไหมคะเป็นไหมแล้วก็ช่วยในการสครับหน้าส่วนตัวนี้คือเป็นไหมที่เราจะผสมเคลือบสบู่ลงไปเป็นสบู่น้ำผึ้งค่ะอ๋ออันนี้คือสบู่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยสวยด้วยโดยปกติอันนี้จะราคาเท่าไหร่นะ120บาทค่ะอันนี้120บาทถ้าหลายๆคนทำ Data Mining บน eBay คุณจะรู้ว่าสินค้าราคาชิ้นนี้เนี่ยมันมากกว่า120นะฉะนั้นใครหลายๆคนที่คิดว่าคุณอยากจะมีรายได้นะคะเพิ่มรายได้จากที่บ้านเนี่ยคุณสามารถมาแวะร้านนี้ได้เลยนะคะร้านภูตะวันนะคะโครงการที่เท่าไหร่เอ่ยโครงการ19ซอย6ทับ3โครงการ19ซอย6ทับ3นะคะจะมีสินค้าดีๆให้กับทุกคนนะคะโอเคพี่จัดไปค่ะนี่จัดไปเลยค่ะจัดไปเลยพี่ซื้อเยอะมากเลยนะร้านนี้เพราะว่าอ๋อนี่จะเป็นสบู่นะคะตอนนี้ให้พี่เอ150ไปเลยค่ะอ๋ออันนี้เขาบอก150นะคะส่วนอันนี้เท่าไหร่นะคะ120จากราคารถแล้วอันนี้120จากราคารถแล้วพิเศษนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เอพาชมดูร้านนิดนึงเดี๋ยวคิดตังค์พี่เออีกนะคือวันนี้คือพี่เอเมาหลายอย่างมากเลยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นคนชอบกลิ่นหอมมากแล้วก็ห้องพี่เอนะคะถ้าเกิดใครได้ไปที่ออฟฟิศพี่เอเนี่ยจะรู้ว่าเข้ามาในห้องเนี่ยกลิ่นจะหอมอบอวลไปหมดเลยแล้วก็จะมีแบบอย่างเงี้ยชอบเรื่องกลิ่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่อยากจะบอกทุกคนว่าลูกค้าเนี่ยสเปรย์กันยุงค่ะอีกตัวนึงอันนี้สเปรย์กันยุงอีกตัวนึงนะคะอันนี้นี่นะเจ้าของร้านนี่นะช่วยเชียร์สินค้าตัวนี้จะช่วยเรื่องเป็นสเปรย์ได้ด้วยค่ะอันนี้ช่วยเรื่องลูมสเปรย์ได้ด้วยนะคะคืออันนี้เนี่ยแนะนำเลยนะฉะนั้นสินค้าชิ้นนี้ถ้าเกิดคุณจะขายใน eBay คุณคิดว่าคุณจะขายในแคตตาล็อกไหนคะอย่างตัวนี้เนี่ยพี่แนะนำเลยว่า Health and Beauty คุณก็สามารถลงได้นะคะแต่ว่าของเหลวที่ว่าเนี่ยถ้ามันเกินโดยปริมาณตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เกิน50 มล. นะคะ
อ่ะไอตัวนี้100 ml ฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูปริมาณนิดนึงในการชิปในการส่งสินค้าไปต่างประเทศเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าปริมาณของเขาเนี่ยกี่ ml นะโอเคเดี๋ยวพี่พาชมมันมีสิ่งนึงที่พี่รู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยก็คือแพคเกจจิ้งเราจะเห็นอย่างนึงนะคะว่าอันนี้คือสบู่นะคะสบู่แล้วก็สบู่เนี่ยค่ะเนยขอช่วยแกะให้พี่หน่อยได้ไหมคะสบู่แฮมเมดใช่สบู่พวกนี้เนี่ยค่ะเป็นสบู่แฮมเมดแล้วสิ่งนึงที่น้องเขาน่ารักก็คือเขามีแพคเกจจิ้งที่แบบว่าน่ารักเป็นซองให้ด้วยฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอจะบอกกับทุกคนว่าเวลาสมมติว่าเราขายของใช่ไหมคะสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยลูกค้าต้องการแค่เพียงสบู่อ่ะสมมติพี่เอยกตัวอย่างให้สมมติว่าเราเป็นสบู่แบบนี้ใช่ไหมสินค้าที่เวลาลูกค้าต้องการมันก็แค่เป็นเพียงสบู่นะแต่ถ้าเกิดการที่เราแพ็กเกจจิ้งเขาดีมากขึ้นเช่นเราเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเขามาเนี่ยมีถุงแบบนี้นี่ก็คือของแถมให้กับลูกค้าแล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นเมื่อเราแถมของแถมให้กับลูกค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะช่วยเพิ่มยอดขายของเราในการที่เราจะทำการตลาดบน eBay นะฉะนั้นอย่างนึงเห็นไหมคะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีไอเดียเก๋ๆกับเราซื้อเพียงชิ้นเดียวเราก็สามารถที่จะทำกำไรกับ eBay ได้แล้วนะส่วนอีกหนึ่งอย่างค่ะที่อยากแนะนำกับทุกคนนะคะโดยปกติเวลาเราเห็นลูกประคบนะคะลูกประคบโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมเราเห็นลูกประคบแบบนี้โดยทั่วไปเราจะเป็นแบบนี้กันใช่ไหมคะแต่ร้านนี้แบบนี้ก็มีนะแบบนี้ก็คือแบบออริจินอลเลยค่ะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปถ้าคุณจะขายแล้วคุณมีแพ็กเกจจิ้งที่ดีลูกประคบของคุณจะเปลี่ยนไปหน้าตาแบบนี้เห็นไหมหน้าตาเปลี่ยนไปแบบนี้น่ารักไหมคะแพ็กเกจจิ้งเปลี่ยนใหม่แล้วคุณดูนะนี่ลูกประคบจะเป็นสีเขียวทันทีสีเขียวนี่ช่วยเรื่องอะไรนะคะนี่เป็นกลิ่นตะไคร้เห็นไหมสีเขียวนี่กลิ่นตะไคร้รู้สึกว่าน้องเขาจะมีหลายสีนะคะมีสีม่วงสีม่วงก็จะเป็นลาเวนเดอร์นะแล้วก็เขาก็จะมีหลายกลิ่นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบทำอโรมาชอบนวดชอบนวดกันเหลือเกินนะคะฉะนั้นการที่ชาวต่างประเทศเนี่ยเขาผ่อนคลายในการนวดหรืออะไรสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราขายไปแล้วเราก็สามารถเขียนดีคริปชั่นหาให้เจอนะว่าสินค้าชิ้นนี้อยู่ในแคตไหนอย่างอันเนี้ยแคตของตัวเนี้ยมันสามารถอยู่ได้ในส่วนของ Health and Beauty ก็ได้Home and Garden ก็ได้หรือว่าอีกแคตตากรีหนึ่งก็คือ Craft ยังได้เลยนะคะนั้นอยู่ที่เราแล้วอะค่ะว่าเราจะทำสินค้ายังไงอันนี้คือลิปบาล์มยาหมองทุกคนรู้ไหมคะว่านี่คืออะไรแพ็คเกจจิ้งเปลี่ยนมูลค่าเปลี่ยนนะสินค้าชิ้นนี้ก็คือยาหมองว้าวยาหมองปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วค่ะยาหมองแต่ก่อนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราใช้คุณตาคุณยายเราใช้มันจะเหม็นฉุนมากใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นยาหมองอันนี้ก็คือกลิ่นมันเปลี่ยนไปนะนะคะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งก็ดูดีด้วยคือเอาง่ายๆโกอินเตอร์อย่างเราอ่ะมันเหมาะกับเรามากอ่ะที่เราจะขายสินค้าเมืองไทยอ่ะแล้วโกอินเตอร์ไปตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือมันเป็นอ๋อมีอีกอย่างนึงเด็ดนะของเขาขอโทษนะคะพี่ขอโทษนิดนึงมันเด็ดของเขาคืออะไรเดี๋ยวทุกคนดูนะอันนี้นี่ที่เด็ดคืออะไรรู้ไหมที่เด็ดคือ1เราจะเห็นว่าสินค้าเนี่ยเวลาเราเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าสมัยก่อนเราจะเห็นแบบการบูอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะสินค้าเวชภัณฑ์เดี๋ยวนี้เนี่ยโปรดักต์เขาเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เปลี่ยนไปแล้วแกะออกมาเนี่ยเวลาเราใส่ตู้เสื้อผ้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเราก็จะเห็นนี่เห็นอย่างนี้นะคะเห็นอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะช่วยแชร์ไปอีกเพจนึงได้ไหมคะวิดีโอของเอตัวนี้แชร์ไปอีกเพจนึงเพจ ABEB Change Your Life ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแพ็คเกจนี้ฉะนั้นมันมีคำถามเกิดขึ้นอย่างนึงนะคะว่าเวลาเราขายสินค้าบน eBay แล้วเนี่ยแล้วภาษาอังกฤษเราไม่เก่งเราจะเห็นว่าร้านเหล่านี้เขาเนี่ยเขียนอะไรคะนี่เลยอุ้ยขอบคุณค่ะ
เวลาเราอ่ะเขียนภาษาอังกฤษไม่เก่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าร้านเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษให้กับเรามีคำบรรยายให้กับเรามีทุกอย่างให้กับเราอยู่แล้วเพียงเรานำสินค้าเหล่านี้ไปขายบน eBay ได้เลยนะคะฉะนั้นพี่เออยากจะบอกกับทุกคนว่าร้านนี้เนี่ยเราเข้ามาในร้านของเขาร้านเดียวนะแต่เราได้โปรดักต์เราได้สินค้าเราได้สิ่งต่างๆที่เราเตรียมจะขายของบน eBay ได้เลยอะค่ะนะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าฮัลโหลเห็นไหมคะเนี่ยฝรั่งก็มาซื้อสินค้าเหมือนกันฉะนั้นวันนี้นะคะการทำ data mining ของพี่เอเดี๋ยวพี่เอแพนอย่างนี้นะคะวันนี้การทำ data mining ของพี่เอนะคะพี่เอก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะอย่างนี้ดีกว่าพี่อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเวลาสินค้าในบ้านเราอ่ะมันเป็น niche market บน eBay อยู่ที่เราอ่ะค่ะว่าเราจะทำตลาดยังไงบน eBay นะคะแล้วก็พี่เออยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่าถ้าคุณมาสวนจตุจักรอยากให้ทุกคนลองสังเกตนะคะว่าชาวต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาชอบอะไรพอเรารู้แล้วแหละว่าเขาชอบอะไรให้เราเนี่ยทำการหาสินค้าสิ่งนั้นตอนนี้นะคะพี่เออยู่ในร้านที่เกี่ยวกับอโรมาเดี๋ยวพี่เอจะแพนให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ร้านนี้เกี่ยวกับอโรมาหมดเลยทั้งร้านฉะนั้นเราจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขากำลังสนใจในการซื้อสบู่ในการซื้อกลิ่นหอมในการซื้อสิ่งต่างๆฉะนั้นเราดูนะเราจะสามารถพิจารณาดูได้เลยสินค้าต่างๆนะคะตรงนี้ของเราเห็นไหมเห็นไหมคะนี่นะคะเนี่ยร้านของเรานี่ร้านของเขานะคะโอเคนะแล้วเดี๋ยวพี่เออ่ะจะพาทุกคนไปดูร้านอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูร้านอื่นอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่เอขอจ่ายสตังค์พี่เอจ่ายสตังค์ตอนนี้หอบร้านนี้หลายถุงมากค่ะพี่อยากจะบอกว่าหอบสินค้าร้านนี้หลายถุงเหมือนเดิมคือตอนนี้เจ้าของร้านบอกพี่เอคะถ้าพี่ไม่ออกจากร้านนี้พี่จะได้เรื่อยๆเลยค่ะหนูต้องรีบใส่นามบัตรทั้งหมดเป็น3ชิ้นนะคะหนึ่งสองสามจะลดอีกไหมคะเหลือ350ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเป็นโปรแล้วสำหรับพี่เอคือพี่ซื้อนี่หลายถุงมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเรียนอีเบย์กับครูเอค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่เอจ่ายสตังค์นิดนึงช่วยจ่ายสตังค์ให้เบย์หน่อยได้ไหมคะโอ้นู่นไงฝรั่งก็จะซื้ออยากจะบอกทุกคนตอนนี้นะน้องฟุ๊กก็เข้ามาเดี๋ยวน้องฟุ๊กมาฟังย้อนหลังนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือคุณเอ็กคุณเอ็กสวัสดีค่ะเดี๋ยวจ่ายสตางค์นี่จริงค่ะแบงค์500นี่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่เก็บอันนี้เลยตอนนี้เราสนุกสนานกับการช้อปปิ้งมากเลยนะคะเพไม่อยากจะบอกว่าตั้งแต่เช้าคือวันนี้เรานัดกันพี่เอพาน้องๆทุกคนนะคะก็คือนักเรียน ABEB รุ่น6นะคะมาเดินสำรวจวันเอ็กซ์ที่บ้านมาเดินสำรวจในการทำ data mining กันค่ะที่สวนตลาดนัดจตุจักรกันนะคะแล้วก็วันนี้สนุกสนานมากเดี๋ยวพี่เอจะพาทุกคนเดินไปที่ไหนอีกเดี๋ยวเราติดตามกันนะแล้วก็สินค้าใน eBay จะมีอะไรบ้างทุกคนลองสังเกตดูนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมแวะมาร้านอะไรนะคะภูตะวันค่ะภูตะวันโครงการที่19 ซอย 6/3ค่ะ19 ซอย 6/3อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ไปร้านอื่นกันต่อนะร้านอื่นเนี่ยมีของน่าสนใจเยอะเลยโดยเฉพาะร้านนี้อีกหนึ่งร้านนะดูนะเห็นไหมร้านนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาอุดหนุนร้านนี้กันต่อนะคะโอเคสวัสดีค่ะอ๋อ I love eBay ที่อยู่เป็นท็อปเลดเหมือนกันนะคะอ้าวใช่เป็นท็อปเลดค่ะว้าวก็เสร็จแล้วทุกคนค่ะอยากจะแนะนำทุกคนให้รู้จักกับพี่อะไรคะเจี๊ยบค่ะอ๋อเจี๊ยบให้รู้จักกับน้องเจี๊ยบนะคะน้องเจี๊ยบก็ขายสินค้าบน eBay เหมือนกันเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นท็อปเลสเตสเซลเลอร์บน eBay นะคะเย้ขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะเย้ไปเต้าเลยเย้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 เ
ใส่ซาวให้ใส่ซาวให้เลยนะคะเพโหยตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เพรู้นะคะว่าเวลาเรามาเดินที่สวนเนี่ยพี่น้องของเราที่อยู่ที่สวนดูจักเนี่ยเขาก็ขายสินค้าบน eBay นะคะแต่ว่าวันนี้เราได้มาเจอเขาแล้วก็น้องเจี๊ยบก็ให้โอกาสเราในการมาดูสินค้าของเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบอยากโปรโมทอะไรตอนนี้เจี๊ยบอยู่ขายอยู่ที่สวนดูจักทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ขายสินค้าบน eBay ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้คือโปรดักต์ของเขานะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาอุดหนุนร้านนี้ของเจี๊ยบจะมีราคาพิเศษให้กันใช่ไหมค่ะราคาพิเศษให้ด้วยนะแล้วก็อย่างนึงนะคะเจี๊ยบโครงการนี้อยู่ที่ไหนร้านเจี๊ยบอยู่ตรงไหนเอ่ยโครงการ19ค่ะซอย6/3จ้ะโครงการ19ซอย6/3อยู่ตรงเลข58 59เลขล็อกนะคะล็อกของร้านคือ58 59ที่สวนจตุจักรนะคะแล้วก็สินค้าของเจี๊ยบเนี่ยถ้าทุกคนทํา data mining ก็จะรู้ว่าสินค้าเนี่ยแหละขายดีมากๆบน eBay จริงไหมคะโดยเฉพาะฝรั่งนี่โดยเฉพาะฝรั่งเพราะว่าฝรั่งก็ชอบมากแล้วอย่าลืมนะว่าเดือนสิ้นเดือนตุลา30 ตุลาเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือว่ามันเป็นเทศกาลฮาโลวีนถูกต้องไหมฉะนั้นถ้าเป็นฮาโลวีนโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งชอบแบบไหนเดี๋ยวแนะนำให้เพื่อนๆหน่อยจะเป็นโคมไฟนะคะค่ะโคมไฟจะเป็นโคมไฟด้านหน้านะจะเป็นลักษณะนี้เลยอันนี้ไหมขอยืมสีนึงได้ไหมลองซื้อดูไม่ใช่นะสีฮาโลวีนอ๋อนี่ค่ะนี่ส้มดำถ้าเกิดว่าเป็นเทศกาลฮาโลวีนแนะนำก็คือส้มดำจะขายดีมากบน eBay นะคะอันนี้คือตัวแพ็กเกจนะคะอันนี้ตัวแพ็กเกจนะเวลาเราส่งให้กับลูกค้าเราสามารถส่งแบบนี้ได้เลยน้ำหนักมันเบามากนะคะแต่เวลาเราทำให้เขาพองอ่ะนะมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยแบบนี้ลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เพย์อยากบอกกับทุกคนนะคะว่าก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเทศกาลฮาโลวีนสีที่เราจะได้โดนเนี่ยก็คือสีดำสีส้มสีทองสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะนะคะในเทศกาลฮาโลวีนแต่ว่าถ้าเกิดใกล้เลยไปกว่านั้นเทศกาลขอบคุณพระเจ้าและเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ลักษณะของสีเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีประมาณนี้เทศกาลปีใหม่นะคะสีจะเป็นแบบนี้นี่ปีใหม่สีจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยน้ำหนักเบานะคะพี่อยากแนะนำให้กับทุกคนเลยนะแล้วก็ฝรั่งก็จะชอบกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าอีกตัวนึงที่ขายดีมากๆนะนั่นก็คือนี่สวยไหมสวยมากเลยสวยเหมือนกับพี่เลยนะคะเห็นไหมเพราะว่าอันนี้คือทำมาจากอะไรอันนี้รู้สึกทำมาจากใบยางนะคะใบยางต้นใบยางแล้วก็เวลาคือเดี๋ยวพี่เอต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าแบบนี้เทศกาลปีใหม่ก็ได้แต่หนึ่งเทศกาลที่คนสนใจมากๆนั่นก็คือว่าเวดดิ้งค่ะงานแต่งงานนะคะเนี่ยสีอย่างเงี้ยคือเทศกาลของวันแต่งงานเลยนะแล้วก็อีกรูปแบบนึงลักษณะแบบนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นถุงน่องนะคะเป็นหนุ่มน่องแบบนี้นะคะเป็นหนุ่มน่องแบบนี้เดี๋ยวเราลองเสียบไฟดูนะถ้าเสียบไฟแล้วเดี๋ยวขอเสียบอันนี้เห็นไหมพอเราเสียบไฟแล้วไฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะสีมันจะสว่างไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะหน้าตาเพจสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างในร้านนี้เนี่ยถ้าเกิดอีกอันนึงเนี่ยเห็นไหมพอเสียบไฟแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะเสียบไฟแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฉะนั้นพี่เอก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเนี่ยเราสามารถมาได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นเทศกาลแบบเดือนกุมภาพันธ์นะวันแห่งความรักเนี่ยนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ดูนะนี่จะเป็นรูปหัวใจนี่ค่ะน่ารักมากเลยเป็นหัวใจเนี่ยสีแดงสีขาวนะคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่อยากจะบอกว่าเราสามารถสร้างรายได้แล้วก็ทำกำไรกับ eBay ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินไปสำรวจที่อื่นก่อนตื่นเต้นเนาะเจี๊ยบเนาะเจี๊ยบเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คนสำเร็จกันนะคะสัมภาษณ์ก่อนสำเร็จเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบทำ eBay มาแล้วกี่ปี8แล้วนะคะท
ทำ eBay มาแล้ว8ปีทำก่อนพี่เอนะคะพี่เอทำมา5ปีแต่นี้คือเจี๊ยบอ่ะทำมาแล้ว8ปีนะแล้วก็ประสบความสำเร็จปัจจุบันเนี่ยเป็น Top Rated Seller บน eBay นะคะฉะนั้นเห็นไหมคะการที่เจี๊ยบเนี่ยเขามีร้านอยู่ที่สวนเสาร์อาทิตย์เนาะเปิดร้านเสาร์อาทิตย์แล้วก็น้องนั้นก็คือขายที่ eBay มีอเมซอนไหมมียี่ห้ออื่นมีอะไรไหมอีเซ่เคยมีแต่ว่าก็ eBay ง่ายที่สุดเห็นไหม eBay ง่ายที่สุดแล้วก็เจี๊ยบเนี่ยขาย eBay มาแล้ว8ปีนะคะเป็นรุ่นพี่พี่เอเลยเป็นรุ่นพี่ใน eBay ทั้งอายุและงานการจริงเหรอพี่จะอายุเท่าไหร่ให้ทาย45ได้เนอะใช่จริงเหรอได้แล้วพี่เจี๊ยบอายุ45เท่าพี่เอเลยพี่เอ42อ่อนกว่ากันนิดนึงแต่ว่าแต่สมอง58โอ้ไม่ใช่เนี่ยค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ร้านนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมาอุดหนุนสินค้าของพี่เจี๊ยบนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือสินค้าชิ้นนี้อยู่ในแคตตาล็อกไหนคะ Home and Garden นะอย่าลืมนะคะหรือว่าอีก1แคตที่เราสามารถขายได้ก็คือคราฟนะคะ2แคตนี้นะคะเราสามารถออกแบบได้นะคะทั้ง2แคทเลยเราสามารถดีไซน์ว่าเราอยากจะขายในแคทไหนถ้าช่วงเทศกาลนี้อย่าลืมนะคะไฮซีซั่นของ eBay เดือนกันยาถึงกุมภานะถ้าคุณไม่รีบโกยตอนนี้ไม่รู้จะโกยตอนไหนแล้วนะคะขอบคุณพี่เจี๊ยบค่ะค่ะขอบคุณค่ะอีกครั้งนึงโครงการ19ซอย 6/3 ค่ะซอย 6/3 ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะเย้ถ่ายรูปคู่กันหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะมีถ่ายรูปคู่กันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงอื่นต่อนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราสนุกสนานมากเลยดูนักเรียนของพี่เอกันเต็มเลยนะคะนี่นะคะโอเคนี่เห็นไหมทุกคนเต็มเลยนี่เห็นไหมคะสินค้าเต็มเลยนะคะนี่แล้วก็มีตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆค่ะมีอยู่ร้านนึงแม่อยากจะแนะนำมากเลยนี่เห็นไหมนี่ร้านนี้ก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจอีกสินค้านึงนะคะอันนี้ถ่ายได้ไหมคะได้ไหมคะแนะนำร้านได้ไหมคะได้ไหมคะคุณไม่เก่งไม่ค่ะหนูพูดเองหนูโอเคอันนี้เป็นคนเมืองก่อนไวท์เชียงใหม่อ๋อคนเชียงใหม่อันนี้ร้านนี้ที่เชียงใหม่นะคะมีสินค้าที่เบย์อยากแนะนำให้กับหลายๆคนนะคะเห็นไหมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนี่เลยเราจะเห็นว่าตุ้มหูพวกนี้นะคะนี่อันนี้ก็ขายดีนะแล้วก็อันนี้เนี่ยตุ้มหูพวกนี้ค่ะจะเป็นงานทำมือถ้าเกิดคุณเอ็กอยู่ที่เชียงใหม่คุณเอ็กก็จะทราบอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะเราก็สามารถทำรายได้ได้บนอีเบย์นะคะแล้วก็ปีใหม่เนี่ยเราสามารถแมทให้เข้ากับชุดได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะแล้วก็มีสินค้าในร้านเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนนะคะเชียงใหม่อ๋ออู้กับเมืองได้เนาะนี่คนเชียงใหม่นะคะมาขายเองที่สวนจตุจักรนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะเรื่อยๆเลยนะคะอันนั้นล็อกอ่ะไปเดินล็อกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะสินค้าตอนนี้นี่เยอะมากเลยบนตลาดบนตลาดที่สนใจนะคะมีร้านนึงค่ะก็คือร้านนี้นะพี่อยากจะบอกว่าทุกคนเห็นไหมคะว่าสินค้าตรงนี้เป็นร้านมินิเอเจอร์เป็นร้านแนะนำร้านได้ไหมคะเอาไม่ได้นะคะโอเคตรงนี้เขาพอดีเขาไม่สะดวกให้เราถ่ายนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราแอบเห็นสินค้าเขาโอเคนี่นะคะสินค้าเขาเป็นแบบประมาณนี้งั้นเดี๋ยวพี่เอ็นจะมาในล็อกโซนนี้ล็อกโซนนี้สินค้าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะคะเป็นพวกดอกไม้แห้งนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปวางโชว์ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยดอกไม้เนี่ยจะเหมือนจริงมากอย่างนึงเนี่ยน้ำหนักเนี่ยพวกนี้นะคะน้ำหนักจะเบามากอันนี้ตอนนี้พี่อยู่โครงการ19นะคะโครงการ19นี่จะเป็นโครงการที่จะมีเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาเดินดูนะคะแล้วก็จะเห็นว่าดอกไม้แห้งพวกนี้นะคะเราสามารถไปทำไปขายแล้วก็ตกแต่งได้เลยสิ่งนึงที่เราจะเห็นนะคะก็คือว่าจะอยู่ในแคตตาล็อกที่น่าสนใจก็คือจะเป็นโฮมแอนด์การ์เด้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เพย์อยากจะบอกกับทุกคนคือสินค้าพวกนี้อะค่ะสินค้าพวกนี้นะคะเป็นสินค้าที่
ตลาดของ eBay ต้องการนะคะเพราะว่า1น้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบาแล้วก็เราสามารถส่งไปต่างประเทศได้เลยโดยที่มันจะช่วยเรื่องชิปปิ้งของเราแล้วอีกอย่างนึงที่สวนยูจักอะค่ะเขาจะมีชิปในการบริการอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น DHL e-commerce นะคะมี FedEx มีหลายๆบริษัทนะคะที่ให้บริการอยู่นะคะฉะนั้นไปรษณีย์ไทยก็ยังมีเลยเราสามารถซื้อสินค้าพวกเนี้ยแล้วเราสามารถแพ็คกิ้งได้เลยนะคะก็จะมีบริการตรงนี้ถ้าเกิดใครมาร้านนี้ก็จะน่ารักมากค่ะรู้สึกสินค้าพวกนี้เนี่ยถ้าใครเคยไปลำปางนะลำปางก็จะมีสินค้าพวกเหล่านี้อยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็จะน่ารักมากน่ารักมากแต่อย่างนึงนะถ้าเกิดเราจะขายบน eBay เราจะต้องดูดีๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะแตกอะค่ะสินค้ามันจะอ้อนี่ค่ะอันนี้คือสินค้านี้ช่วงเทศกาลพริกไทยเห็นไหมน่ารักจังเลยนี่จะเป็นพริกไทยนะพริกไทยน่ารักมากเป็นคริสต์มาสนี่โอ้ยอันนี้น่ารักจังเลยเห็นไหมตุ๊กตาแต่ว่าเวลาเราส่งนะคะเราต้องระวังมากๆเลยอะค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะโอเคสินค้าร้านนี้น่าสนใจนะคะแต่ว่าเวลาเราส่งอ่ะต้องระวังเลยนะไม่อย่างนั้นแตกหักเสียหายอ้อวันนี้พี่เอมากับน้องบอมแบมสวัสดีค่ะเย้สวยงามน้องบอมแบมวันนี้เดินทำดัตต้าเมนนี่เป็นไงอ่ะไหนบอกเพื่อนๆหน่อยอ๋อวันนี้เหรอคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนแรกคือเคยซื้อไว้แบบมีของสะสมไว้เยอะมากเลยค่ะว่าจะไม่ซื้ออะไรอีกมาก็อดใจไม่ได้นะคะทำงานก็พี่เอพาเดินแล้วก็ซื้อใช่ค่ะต้องเก็บสะสมเรื่อยๆนะคะทำงานไม่นิ่งก็จะเจออะไรที่แบบเราคาดไม่ถึงเยอะแยะมากมายเลยค่ะลองมาดูนะคะแล้วจะสนุกมากเลยค่ะใช่วันนี้เรามากันทั้งหมดกี่คนนะน่าจะประมาณ 7-8 คนกับ10คนเลยป่ะคะ10คนใช่เดี๋ยวนะพวกพี่4 5 6 6 6รุ่นเราอีก7 6 6 713คนเยอะแยะมากวันนี้เรามา13คนค่ะแล้วเราก็มาเดินทำ Data Mining กันที่นี่นะคะแล้วก็นี่เห็นไหมเราเห็นบรรยากาศเดี๋ยวทุกคนกันเนี่ยกำลังซื้อเวลาเราซื้อนะคะอยากให้เราซื้อ1ชิ้นหน่อแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะของนำบัตรเขาแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำ Data Mining วันนี้เราเปิด Data Mining กันสดๆเลยค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าสินค้าอะไรที่เราจะขายเพราะว่าอย่าลืมนะกันยาเป็นต้นไปจนถึงกุมภาสิ้นเดือนกุมภาเป็น Niche Market ก็คือมันเป็นไฮช่วงไฮของตลาดของ eBay ค่ะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองทำ Data Mining กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะโอเคเดินตามพี่เอกันไปเลยค่ะ เดินตามมันมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านนี้อีกแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าฝรั่งเขากำลังเลือกซื้อของกันอยู่นะคะฝรั่งซื้อของกันค่ะร้านนี้ขายดีมากร้านนี้ขายดีมากเห็นไหมคะบอมแบมจะเห็นสีตรงกับที่เราทำแบบตั้มนิ่งโอเคช่วงนี้นะเทศกาลช่วงนี้ค่ะมันสีที่เราใช้นะคะในการทำ Data Mining เนี่ยมันจะเป็นสีโทนนี้โทนอย่างเงี้ยโทนอย่างเงี้ยโทนอย่างเงี้ยชี้ให้ดูแล้วนะลองทำดูนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยสีมันลูกค้าจะชอบใช้สีประมาณนี้เวลาฝรั่งเขามาซื้อนะคะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูกันนะโอเคร้านนี้น่าสนใจมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะบอมแบมสีประมาณนี้เลยพี่ทุกคนกำลังเดินตามมาทางเราใช่ไหมย้ายไปกดตังค์เพิ่มกันอ๋อกดตังค์ตอนนี้ตอนแรกจะไม่จ่ายตังค์โอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าเกิดเราเห็นนะคะนี่คุณคิดว่าถ้าเป็นร้านข้างหลังพี่เออะอะไรจะขายดีคะจริงๆนะลองทำ Data Mining ดูแล้วทุกคนจะรู้นะว่ามันขายดีมากแล้วก็ฝรั่งก็ซื้อไปเยอะมากค่ะกินกันอร่อยอร่อยมากเลยฉะนั้นลองดูนะคะว่ายังไงนะโอเคเดี๋ยวพี่เอพาเดินไปเรื่อยๆค่ะโซนนี้นะพอดีถ้าเกิดของบางอย่างอะค่ะมันแตกหักมันเสียหายพี่เอก็จะไม่แนะนำนะคะแต่ร้านนี้เห็นไหมมีซิมโฟเนียเยอะเลยค่ะนี่เห็นไหมร้านนี้ก็ใช่นะเราลองดูนะคะ
ขามีสินค้าของเขาหลายอย่างมากเลยแล้วก็นี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเราจะเห็นว่าโอ้ยโทษค่ะสินค้าร้านนี้อ่ะเราแค่เพียงชิ้นละ100บาทนะแล้วช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงเทศกาลของขวัญด้วยเราลองดูนะคะร้านนี้ก็เป็นอีก1ร้านโครงการที่เท่าไหร่นะคะ17ซอยอะไรเอ่ยซอย 8/2 อ๋อร้านนี้นะคะเป็นร้านโครงการ17ซอย 8/2 ซึ่งเป็นร้านเกี่ยวกับของขวัญถ้าเกิดเรากำลังจะขายของช่วงเทศกาลของขวัญเนี่ยเพว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่น่าสนใจนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เพอยากจะมามองร้านนี้นะเราเคยทำ data mining แล้วเราเห็นแบบนี้ไหมคะพวกถุงอย่างนี้ค่ะเพราะเรากำลังเตรียมที่เราจะขายของขวัญถูกต้องไหมคะบน eBay ฉะนั้นถุงอย่างนี้เป็นถุงที่เขาที่จะเตรียมใส่ของกันแล้วอะค่ะเตรียมใส่ของกันนะคะเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเพอยากให้ทุกคนดูอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เซตละ180เหรอคะอ่ะร้านนี้จะเป็นร้านเกี่ยวกับริบบิ้นฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องไปสวนเราอาจจะไม่ต้องไปสำเพ็งเลยนะถ้าเกิดใครจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไม่ว่างใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์คุณมาเดินที่สวนโยจักเนี่ยคุณจะเห็นเลยค่ะว่าร้านเนี่ยค่ะเขาขายอย่างเงี้ยซึ่งที่ขอหน่อยนะซึ่งตัวนี้ค่ะนี่ถ้าเราซื้อเป็นเซตแบบนี้แล้วเราขายเนี่ยแล้วเราใส่กล่องดีๆส่งดีๆนะคะเนี่ยอันนี้คุณก็ทำราคาได้นะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มาทำกันแบบนี้หรอกถูกไหมคะอันนี้ของเราทำเองเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วราคาไม่แพงทั้งแพ็คนี่กี่อันเอ่ย10จ้ะทั้งแพ็คนี้10อันตก180บาทฉะนั้นตกอันละเท่าไหร่นะ18บาทตกชิ้นละ18บาทเองค่ะแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณขายใน eBay เนี่ยคุณได้ราคาเท่าไหร่นี่นะแล้วก็มันมีสีต่างๆนะเยอะเลยค่ะเห็นไหมมันมีเยอะมากเลยแล้วก็อีกอย่างนี้ก็ขายได้นะคะอุ้ยอย่างนี้ก็ขายดีมากอีกนะแบบนี้นะคะโอเคพี่เอเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนะพี่อยากซื้อค่ะต้องอุดหนุนเขานิดนึงนะอุดหนุนหน่อยถุงพี่เอาแบบไซส์ไม่ใหญ่มากไซส์เล็กอะเอาใส่แบบของตอนนี้พี่กำลังจะอันนี้ขายไงนะอันนี้50ใบค่ะต้อง50ใบใบเท่าไหร่50ใบมันตกเยอะใบละ9บาทมัน450อ๋อแต่ว่าพี่ซื้อ10ใบไม่ได้ใช่มั้ยใช่เราไม่ได้แบ่งเห็นไหมน้องเขาไม่ได้แบ่งชิ้นเนี่ยเดี๋ยวนะถุงเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงถุงมันจะเป็นไซส์อย่างนี้ค่ะเขาเรียกถุงอะไรนะเป้งถุงแก้วถุงผ้าแก้วเนี่ยมันเป็นถุงผ้าแก้วนะคะฉะนั้นเทศกาลของขวัญเนี่ยเราสามารถที่จะแบบนี้ได้เลยนะโอเคอ๋อนี่เขามีแบบนี้ด้วยแต่แบบนี้จะมีแพ็ค10ใบแบบนี้เขาจะแพ็ค10ใบแบบนี้จะแพ็คถุงละ10ใบนะคะเนี่ยแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีนี่เขาน้องเขาน่ารักเขาทำโบพอไม่หมดเลยอันนี้ก็คือ200บาทเบามากฉะนั้นในร้านน้องเขาเนี่ยสามารถมาดูได้เลยโครงการ10กว่าใช่ไหม17ซอย2โครงการ17ซอย 8/2 นะคะทุกคนมาดูได้เลยนะโอเคขอบคุณนะคะอ้ออีกอย่างนึงนะนี่พวกริบบิ้นอย่างนี้ค่ะพวกริบบิ้นอย่างนี้ก็ขายดีนะริบบิ้นอย่างนี้ก็คือว่าเวลาเราผูกโบเป็นของขวัญ นะคะเขาจะมีว่า for you ใช่ไหมใช่ค่ะfor you นะทุกคนมาอุดหนุนร้านน้องเขาได้เลยนะคะทักทายหน่อยเย้เห็นไหมน่ารักมากอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะร้านนี้รู้สึกน่าจะทำของพวกของขวัญของชำร่วยด้วยเนาะแล้วก็มีพวกริบบิ้นอย่างนี้ด้วยนะคะนี่อย่างนี้ฉะนั้นปีใหม่นี้อย่าลืมนะคะสีทองสีเงินเนาะปีใหม่สีทองสีเงินสีน้ำเงินอะไรพวกนี้ค่ะได้เลยอยู่ตรงข้ามกันเลยนะสองร้านนี้นะเพียแนะนำนี่สองร้านนี้นี่อันนี้ร้านของขวัญ นะคะที่เป็นของซีวาเนียเมืองไทยนะส่วนร้านนี้ก็คือร้านแพ็คของที่เราสามารถแพ็คของเป็นของขวัญให้กับเขานะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปเราไปต่อ
ล้วก็นี่ก็ร้านของขวัญนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาเดินสวนจตุจักรเดี๋ยวพี่เออยากจะบอกกับทุกคนนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยค่ะอากาศเย็นสบายมากเลยนะคะแล้วก็เดินซื้อของช้อปปิ้งที่สวนจตุจักรเนี่ยก็สบายค่ะแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เราสามารถเอาไปขายได้เลยบน eBay นะคะแล้วก็ตอนนี้น้องๆหลายคนเนี่ยเราเริ่มแยกทยอยแยกกันละเพราะว่าแต่ละคนก็เริ่มมีของตัวเองในใจอะไรกันแล้วนะคะพี่เอก็ซื้อของมาบ้างแล้วเพราะว่าเตรียมจะเอาไปสอน ABEB รุ่นที่7นะคะรุ่นที่7กันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกมาข้างหน้านี่นะคะอ้ออีก1ร้านที่น่าสนใจนะคะร้านนี้จะเป็นร้านเกี่ยวกับการเป่าแก้วแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ฝรั่งเนี่ยเขาก็จะสนใจนะคะเราจะเห็นเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาที่เราแพ็คเพย์บอกกับทุกคนก่อนนะคะว่าเราต้องแพ็คห่อบับเบิ้ลอย่างดีนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกหักง่ายแล้วก็มีอีก1ร้านอยากแนะนำคือตอนนี้ฝรั่งเต็มมากฝรั่งเต็มเดี๋ยวนะนี่ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะนี่ถ้านั่งกับเก้าอี้นี่120เหรอคะอ๋อนี่เดี๋ยวบอกให้นี่นะน่ารักไปนี่น้องแมวกับเก้าอี้นะคะเป็นมินิเอเจอร์นี่งั้นเราจะรู้เลยนะว่าเราขายได้แค่ไหนร้านนี้น่าสนใจจังเลยค่ะเดี๋ยวพี่เอต้องอุดหนุนเขาซะหน่อยนี่นะอันนี้น้องแมวแล้วก็น้องแมวมีสีนี้กับมีจุดนมมีอย่างนี้ด้วยนะคะนี่คือน้องแมวกำลังกิ้งเกือกอยู่นะคะนี่น่ารักมากเลย400 400แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะคะนี่นกอันนี้นกแก้วนะคะอันนี้น้องหมาน่ารักมากเลยอันนี้เซตนี้เท่าไหร่อะคะ550เซตนี้เท่าไหร่อะคะจ้าเซตนี้เดี๋ยวพี่เอจะอุดหนุนเขานะคะแล้วก็เราจะเห็นจะมีเยอะมากเลยของยาเต้ขอดูนกฮูกอันนี้อะไรเมื่อกี้ใครทำอะไรพี่อันนี้ค่ะเซตนกฮูกนี้อันนี้เหรอคะอันนี้นกฮูกใช่ไหมจ้า15คูณ4นะคะทั้งหมด300บวกแป้งอีก20บาทก็320บาทในขอดูชุดนี้ค่ะชุดนี้นะจ้าแป้งอ๋อเดี๋ยวลงทุกอย่างมันไม่ได้ติดดูชุดนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูปึ๊บเดี๋ยวเว้ทำให้ดูนะพอดีร้านนี้เราสามารถประกอบแคสเก็ตค่ะประกอบได้เลยล่วงเลยไม่ค่ะกำลังจะบอกทุกคนว่านี่ยังฝากดูแท็กนู้นเลยค่ะร้านนี้แบบน่ารักมากนี่เดี๋ยวค่ะนี่
คุณคิดว่านี่คืออะไรนี่พี่เอจบแล้วนะพี่เอได้แล้วนะ1ชุดนะพี่เอได้นี้1ชุดแล้วนะพี่เอได้นี้1ชุดแล้วนะโอเคพี่เอได้ไป4ชุดแล้วนะเนี่ยวันนี้โอ้มีกุ๊กไก่ด้วยนะพี่เอจะบอกว่าทุกคนดูนะแบบน่ารักสุดๆอ่ะน่ารักสุดๆแล้วก็ทุกคนดูนะมันจะเป็นแบบเป็นเซตแบบน่ารักมากอ่ะดูมีไดโนเสาร์ก็มีอ่ะสุดยอดอ่ะที่แน่พี่ได้แล้วค่ะพี่ได้แล้วเดี๋ยวทุกคนรู้แน่ๆเลยว่าพี่เอขายอะไรใน eBay คือตอนนี้ร้านนี้นะฝรั่งเต็มร้านฝรั่งอยู่เต็มร้านมากเอ้าดูคนที่ยืนดูอยู่นี่ก็เนี่ยฝรั่งสองฝรั่งสองคนนี้เขาเลือกเลยแต่ละคนซื้อจะต้องมีกระบะอย่างนี้นี่อันนี้ของเบียร์ซื้อแล้วนะนี่เจซื้อนะเดี๋ยวเราไปดูกันขายใน eBay เดี๋ยวจะขายให้ดูว่าจบราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะขายให้ดูตัวเองนี่ค่ะที่ตังนะคะเดี๋ยวให้เขาคิดตังก่อนเดี๋ยวให้เขาคิดตังฝรั่งอยู่ตึมร้านนี้เราจะต้องอันนี้ฝรั่งอยู่ตึมมากร้านนี้มีทุกเซตนะร้านนี้แบบสุดๆ590ค่ะ590ได้ค่ะลดให้หน่อยไหมคะได้ค่ะลดเหลือเท่าไหร่เอ่ย550 550ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเห็นไหมว่าแล้ว550จำนวนตังไม่ถูกเลยแล้วคุณคิดว่าเราจะขายใน eBay ได้ในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูบรรยากาศร้านนะอยากให้ดูบรรยากาศร้านนี่เห็นไหมของตัวเล็กๆจิ๋วๆอย่ามองข้ามนะจ๊ะพี่น้องแต่เราต้องส่งดีๆนะคะต้องแพ็คดีเลยสินค้าเหล่านี้เนี่ยเราขายในแคตตากอรี่ไหนคะ1คราฟ2คอลเลกติเบิล3แอนทีค4โฮมแอนด์การ์เด้นได้4แคทแล้วนะฉะนั้นเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราขายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยได้ถึง4แคทเลยอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยค่ะว่าเราจะอะแดปต์มันยังไงนะคะโอเคมีอยู่คนหนึ่งนะคะคุณชายน้ำเหนือนะคะสวัสดีครับคุณเอสวัสดีค่ะตอนนี้น่าไปจังเลยทีหลังมาแวะมาเที่ยวกันนะมาแวะสวนจตุจักรได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวรอเขาแพ็คของก่อนนะเขาแพ็คของเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาของให้เองร้านนี้ฝรั่งเยอะมากๆค่ะเต้งขอเบอร์โทรด้วยนะจ้าดูสู้สู้บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายสู้เรียนที่แล้ว8โซนะคะแล้วก็วันนี้ใครนี่ยุ้ยนะคะสู้เดือนที่แล้วนะคะก็คือ eBay ขาย10ชิ้นแล้วก็เดือนที่2เนี่ย eBay ขยายลิมิตออโต้ให้50ก่อนนะแล้วยังไม่ถึงสิ้นเดือนให้อีก100แสดงขายดีจัดอย่าถามว่าเขาขายอะไรนะเราสังเกตพฤติกรรมเขารู้เลยเขาบอกนะได้เดี๋ยวเมื่อกี้ใส่ตังค์เรียบร้อยนะเตงทำบัตรเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะโอเคตอนนี้ Data Mining กันสนุกมากเลยค่ะเห็นไหม Data Mining กันสนุกมากเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะตรงนี้ฝรั่งก็ดูอีกเหมือนกันเลยอุ้ยมีนี่ด้วยนี่กุ๊กเต่าดูนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูอะไรจระเข้กำลังออกจากไข่น่ารักไหมจระเข้กำลังออกจากไข่คนน่ารักค่ะทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหมลูกเป็ด
แต่ว่าเวลาเราขายเราต้องขายคู่นะเพราะฝรั่งเขาจะขายคู่ดูฝรั่งคนนี้ซื้อเยอะมากค่ะซื้อเยอะมากเขาน่ารักมากคนนี้เมื่อกี้เขาไปยืนกับพี่เอพี่เอซื้อจนเขาแบบว่าเขาต้องรีบออกมาดูตรงอื่นเลยอ่ะแล้วดูนะครอบครัวกบนี่ป๊อกกบกำลังอ่านหนังสือด้วยนี่กำลังอ่านหนังสือดูสิน่ารักมากเลยเป็นครอบครัวแฟมิลี่นะแล้วก็มีนี่ด้วยนะนางฟ้าปิกนางฟ้าติ๊กนางฟ้าแล้วก็มีนางฟ้าอย่างนี้ด้วยกำลังหลับดับฟรายซีดีนะเหมือนกันแองเจิลแองเจิลได้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 น่ารักน่ารักมากเลยนางฟ้าน่ารักมีผู้ชายกับผู้หญิงมีผู้ชายกับผู้หญิงน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราไปต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อสินค้าอ๋ออันนี้เป็นหยกนะร้านนี้เป็นหยกเป็นหยกด้วยเห็นยังไหมอ่ะอุ้ยตาที่นี่ร้านนี้เลยโอเคทุกคนคะอยากจะบอกว่าร้านนี้ขายดีมากเลยค่ะฝรั่งก็ซื้อคนไทยก็ซื้อโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยจะไปขายกันแน่นอนร้านนี้คืออะไรร้านนี้คือมินิเอเจอร์ค่ะอยากจะบอกว่าทุกอย่างขายดีบนอีเบย์เลยร้านนี้จริงๆขายดีมากๆร้านนี้นะร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านนี้มีส้มตำด้วยนะคะมีโต๊ะมีส้มตำมีโต๊ะมีทุกอย่างมีช้อนมีซ่อมมีตะเกียบมีเขียงนี่คืออะไรเขียงกับมีดร้านนี้เลิศอ่ะเดี๋ยวนะนี่พี่นี่เท่าไหร่นะคะ65บาทนี่คลิปของขวัญเฮ้ยร้านนี้เจ๋งมากนะคะทุกคนมีโต๊ะสนุกมีแก้วมีบุ๊กนี่อันนี้เป็นบุ๊กนะชอบจังเลยอ่ะชอบร้านนี้มากนี่แก้วนะนี่รองเท้ามีจิ๋วกว่านั้นคือแก้วกับช้อนกาแฟนี่น่ารักเนาะน่ารักแบบว่าอยู่ร้านนี้พูดเสียงดังไม่ได้กลัวว่าไอจามปุ๊บของมันจะปิวนะคะเพราะว่ามันเล็กมากเลยพี่อันนี้มันเป็นเครื่องพิมพ์ดีดใช่ป่ะเท่าไหร่อ่ะเครื่องพิมพ์ดีดพูดเยอะขึ้นหรอเนี่ยเครื่องพิมพ์ดีดพี่อันนี้หนังสือนี่เท่าไหร่อ่ะไบเบิล200ค่ะซื้อตัวของดีนะไบเบิลไบเบิลกับแว่นขยายเก๋กู๊ดเฮ้ยร้านนี้มันเก๋มากอ่ะร้านนี้เก๋จริงอะไรจริง
ร้านนี้เก๋จริงอะไรจริงนะพี่อยากจะบอกทุกคนว่าพี่อยากจะบอกทุกคนว่าเสร็จครูเอแน่คืออยากจะบอกว่าขายดีร้านนี้ขายดีจริงๆนะคะแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเต็มร้านเลยตอนนี้ฝรั่งอ่ะเต็มร้านเลยแล้วก็แล้วก็อยากบอกทุกคนว่าทุกคนต้องลองมาดูนะแล้วก็เวลาเราซื้อมาเราซื้อมาเสร็จแล้วเราอะสามารถอะแดปสร้างเป็นสตอรี่นะคะเราสามารถสร้างเป็นสตอรี่เวลาเราลงขายสินค้าได้เลยนะฉะนั้นพี่อยากจะบอกทุกคนว่าเราต้องลองหาไอเดียเวลาเราหาสินค้าขายอะค่ะว่าเราต้องมีไอเดียยังไงในการขายนะคะแล้วก็เราจะเห็นไอเดียหลายๆอย่างเดี๋ยวพี่จะจับเซตให้กับทุกคนดูนะว่าเวลาเราขายอ่ะเราขายยังไงแล้วเพื่อเราจะได้มีไอเดียในการลงขายสินค้านะคะโอเคนี่เห็นไหมถ้าเวลาเราขายเนี่ยสมมติเป็นอันนี้เราก็สามารถขายเป็นจานได้เนี่ยให้เขาวางเรียงกันอย่างเงี้ย3อันนะคะอันเนี้ยก็ยังได้เลยนะฉะนั้นพี่อยากให้ทุกคนลองดูนะคะร้านนี้นี่แบบขายดีอะฝรั่งเต็มร้านเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เอจ่ายตังค์เขาก่อนนะพี่จ๋าพี่จ๋าจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์แล้วโอเคพี่หนูขอนำบัตรด้วยนะคะร้านนี้อยู่ที่ร้านนี้อยู่ที่ร้านนี้อยู่ที่โครงการ17โครงการ17ซอย9ทับ1นะคะถ้าไงทุกคนลองมาดูนะคะโอเคเลยนี่กระดาษทิชชู่สุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะพี่อันนี้น่ารักวะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเจได้ไอเดียเยอะมากเลยนะคะนี่มีอันนี้ด้วยนะอันนี้น่ารักจังเลยได้ค่ะน่ารักเนาะน่ารักจริงนี่นี่อันนี้สีม่วงอยากจะเดินทางไปด้วยก็เตรียมตัวกันไว้ก็แล้วกันนะคะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่มีฝนตกในที่นานะคะพี่ชอบอันนี้พี่เอชอบอันนี้เดี๋ยวพี่นี่เห็นไหมร้านเขาเนี่ยค่ะมีเยอะเลยมีตู้มีทุกอย่างหมดเลยนะคะร้านนี้ครบเซตมากๆเลยนะถ้าเราซื้อพี่จ๋านี่อันนึงนะเดี๋ยวรวมตังค์ให้หนูแล้วหนูขอนำบัตรด้วยนะคือร้านเขาขายดีอ่ะแล้วก็เนี่ยชื่อร้านติ๊กตุ้มร้านติ๊กตุ้มนะคะพี่ติ๊กตุ้มสวัสดีค่ะพี่ติ๊กตุ้มสวัสดีค่ะทุกคนมาอุดหนุนพี่ติ๊กตุ้มได้เลยพี่ชื่อติ๊กตุ้มหรือเปล่าคะพี่ติ๊กตุ้มเจ้าของชื่อติ๊กตุ้มอันนี้เป็นญาติกันเจ้าของไม่อยู่เจ้าของคือพี่ติ๊กตุ้มนะคะแล้วก็พี่ชื่อพี่อะไรนะคะพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มอ่ะเขาก็มาช่วยขายนะคะแล้วก็พี่ติ๋มจะให้ราคาพิเศษพี่เอเอาไม่ใช่ ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะยา
โอเคเดี๋ยวเราจะโพสต์กันนะคะแล้วก็มีหลายอย่างเลยแล้วก็ร้านพี่เขานะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณเห็นอะไรไหมนี่คือปลาทูปลาทูปลาทูจิ๋วมากปลาทูจิ๋วมากเท่าไหร่นะคะพี่610บาทพี่ลดให้หนูเท่าไหร่อ่ะซื้อเยอะมากเลยพี่แน่เดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรกันนะคะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักไหมน่ารักมากโอเคค่ะ580นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูเอาตังค์ให้นะคะดูของต่อก็ได้ค่ะพี่เขาบอกดูของต่อก็ได้ค่ะเผื่อถูกใจอีกนะคะคือตอนนี้เราเอาไปเท่านี้ก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วค่ะว่าพี่เอขายอะไรใน eBay นะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าสินค้าที่นี่เนี่ยขายดีมากๆเลยนะคะพี่ขานี่ค่ะเท่าไหร่นะพี่580เดี๋ยวนะหนูเอาพี่เอาแบงค์พันนั่นแหละค่ะตอนนี้คุณครูหมดตังค์แล้วค่ะแต่ว่าได้ของเยอะเลยประมาณ420ใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่เบอร์โทรอ่ะนำบัตรค่ะพี่นำบัตรค่ะพี่ไม่ได้ค่ะพี่นำบัตรไซส์หน่อยๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะพี่ขาบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะโครงการ17แยกโครงการ17โครงการ17แล้วก็เนี่ยในนี้ค่ะในลำบัดค่ะไม่ไม่พี่พูดเลยค่ะเดี๋ยวเผื่อคนอื่นเข้ามาโครงการ17ซอย9ทับ1โครงการ17ซอย9ทับ1อย่าลืมแวะมานะคะร้านติ๊กตุ้มนะลิกติ๊กตุ้มนะโอเคเทเหมาเขาแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะอู้หูอู้หูอะไรหล่นอะไรหล่นอะไรโลนอ่ะอุ้ยพี่ขอโทษนะคะหมดแล้วนะหมดแล้วนะโอเคไม่มีแล้วค่ะพี่ไม่มีแล้วค่ะไปเราไปต่อเห็นนะของจิ๋วของจิ๋วร้านนี้นะคะอ๋อร้านนี้ของไทยหมดเลยนะคะเห็นไหมคะโซนนี้จะเป็นโซนมินิเอเจอร์จริงๆเลยนะคะมันจะเป็นโซนของจิ๋วทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีพวกอโรมาที่ขายเป็นแพ็ค5 ml อย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเซรามิกมีผลไม้นะคะโอเคเราออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพี่เอจะจบไลฟ์ค่ะออกไปข้างนอกนิดนึงเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์กันแล้วนะคะวันนี้อ่ะยืนอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเหยียบกว่านั่นเนาะที่เห็นว่ายืนตรงนี้อยู่ตรงนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะป่าไม่ใช่อ๋อโอเคตอนนี้นะคะนี่2หนุ่ม2หนุ่มหนุ่มอ้อ1หนุ่มทักทายกับเพื่อนๆเลยค่ะเปาเปาครับวันนี้เป็นไงบ้างดีมากครับผมดังๆนะครับเสียงดังๆนะครับดีมากๆเลยครับโอ้เห็นไหมวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกใช่วันนี้ทุกคนเราเต็มกระเป๋ากันเลยเดี๋ยวเรารอใช่วันนี้ทุกคนเรามาเป็นคลังสมบัติกันหมดเลยนะคะมีหัวใจด้วยใครเนี่ยแม้พอหนุ่มๆมามีหัวใจส่งมาด้วยนะไม่หัวใจจากนี่เลยนี่เป็นแพ็กโชว์ไหมคะนี่แล้วก็ปกติแล้วเป๋ากับบอมแหม่มนะคะจะทำงานประจำอยู่นะแล้วถามหน่อยสิสนใจอะไรใน eBay สนใจอะไรใน eBay ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วนะฮะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งเป็นของที่แบบว่าที่เราชอบด้วยเนี่ยมันจะยิ่งแบบทำให้แบบว่าสนุกกับการทำใช่สนุกกับการทำ eBay แล้วก็ตอนแรกนะเป๋าเขาบอกกับพี่เอว่ายังไม่รู้เลยอ่ะว่าจะเป็นบายเออร์หรือเซลเลอร์วันนี้เป๋าได้คำตอบหรือยังครับเซลเลอร์ครับวันนี้เป๋าจะเป็นเซลเลอร์ใน eBay แล้วถามหน่อยตอนพี่เออยู่เนี่ยทำไมหัวใจไม่มีเนี่ยแล้วอะไรมีสาวทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยเป๋านะคะบอกออกหลายรอบแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วดูนะปกติดูหัวใจมาเนี่ยมารัวๆเลยอ่ะคือ
คือตอนเวลาพี่เอไลฟ์เมื่อกี้ไม่มีหัวใจเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยหัวใจมาละลัวคืออะไรคะคนที่อยู่ทางบ้านนี่หัวใจกันละลัวเลยแล้วไหนคนอื่นอยู่ไหนคะเนี่ยคนอื่นกำลังช้อปปิ้งกันอยู่ครับอ๋อเขารู้ไหมเอ่ยว่าเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตามให้ได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้บอมแบมไปตามเพื่อนๆกันมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้กันมาเร็วนี่กอนสวัสดีค่ะอันนี้น้องกอนนะคะกอนเขาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็เราไม่บอกว่าธุรกิจส่วนตัวอะไรแต่สินค้าของเขาเนี่ยเป็นนิชในตลาดของ eBay นะคะกอนสนใจอะไรใน eBay คะก็เสียงดังๆหน่อยค่ะขยายตลาดในธุรกิจของตัวเองเนาะค่ะแล้วก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าออนไลน์นี่มันก็เป็นกระแสเนาะมาแรงค่ะเราต้องกินกระแสหน่อยค่ะค่ะต้องกินกระแสอ้าอีก2สาย2สาวโผล่กล้องหน่อยค่ะนิดนึงสร้างนิดนึงนี่ค่ะนี่ทางนี้สว่างเกมาแล้วสวัสดีค่ะเย้เอ้าก้อนยังไม่เห็นก้อนเลยเย้คนนี้ชื่อน้องซังนะคะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะใช่ค่ะ850ล้านแล้วก็ส่วนนี้น้องเกดนะคะเกดก็ทำงานบริษัทนะคะซังเห็นอะไรใน eBay คะไหนบอกหน่อยเห็นคำว่าโอกาสนะคะโอกาสที่เราจะคว้าเงินแสนเงินล้านง่ายๆอย่างกระพริบตาเดียวเลยนะคะอ่าฮะใช้แค่คอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตนะคะก็สามารถหาเงินได้ง่ายโอเควันนี้เรามาเดินทำ data mining กันแล้วเราก็จะทำรีเสิร์ชในการทำ data mining กันเลยถูกไหมเรามาหาของจริงแล้วเราก็ทำรีเสิร์ชกันเลยเกดเป็นไงบ้างคะวันนี้มาเดินสำรวจตลาดเห็นของเยอะมากใน eBay ขายราคาสูงที่นี่แบบราคาตลาดต้นทุนจริงๆอ่ะราคาตลาดต้นทุนจริงๆเลยเนาะบนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะหน้าเพมืดมาทางนี้อย่างนี้หน่อยเห็นไหมสวยขึ้นเยอะพอเราพิกได้คือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นนั่นก็คือว่าสินค้าต้นทุนราคาเท่าไหร่ร้อยเดียวอ่ะร้อยสองร้อยคือไม่เกินกว่า200อ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเราทำเงินได้ดีบน eBay เลยนะคะฉะนั้นเพอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยวันนี้ที่ติดตามนะแล้วดูหัวใจมาละลัวตลอดเลยขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแล้วเราเจอกันนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะ AB eBay รุ่นที่7ที่จะเรียนกันวันเสาร์หน้านะเดี๋ยวเราจะได้เจอสินค้าที่เบซื้อแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแบ่งปันแล้วเราจะลงขายกันจริงๆบน eBay นะคะว่าเราจะทำราคากับมันเนี่ยได้ในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วพี่เอขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วเจอกัน AB eBay Live นะคะครั้งที่33นะคะในวันจันทร์1 ทุ่มตรงแล้วเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป่าบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายเอาเกลอนบ๊ายบายโอเคสวัสดีค่ะ